หมายถึงคนไทยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกฎเกณฑ์นั่นคือผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยมีความรู้สึกแบบไทยๆรักและหวงแหนในพื้นแผ่นดินไทยท่านคะกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวตำบลอำเภอจังหวัดและท้ายที่สุดรวมเป็นประเทศใครในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีความคิดเห็นว่าสังคมไทยปรองดองไม่ได้แต่ถ้าใครมีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายเสนอเขาพวกนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่คือคนไทยที่มีความมุ่งมั่นว่าสังคมไทยปรองดองได้แน่นอนค่ะปรองดองหมายถึงประนีประนอมยอมกันไม่แก่งแย่งตกลงกันด้วยไมตรีจิตในที่นี้หมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในแต่ละสังคมทุกท่านคะสังคมไทยใครว่าปรองดองไม่ได้ปรองดองได้แน่นอนค่ะทุกท่านคะดิฉันคิดว่าทุกท่านคงไม่กล้าปฏิเสธหรอกค่ะว่าในวันนี้ที่ดิฉันมาโต้วาทีก็ต้องใช้ความปรองดองในหมู่คณะเช่นกันแม้กระทั่งท่านฝ่ายค้านมาโต้วาทีก็ต้องใช้ความปรองดองเช่นกันแล้วอย่างนี้ท่านจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะคะว่าสังคมไทยเนี่ยปรองดองไม่ได้ท่านคะมาร่วมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกันนะคะบางคนอาจมองว่าความปรองดองเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงแต่จริงๆแล้วดิฉันอยากให้ผู้ที่คิดแบบนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่จริงๆแล้วความปรองดองน่ะเกิดขึ้นได้ค่ะบางคนอาจมองว่ายากแต่จริงๆแล้วก็แค่เส้นผมบางภูเขาเท่านั้นไม่มีใครหยิบยื่นความปรองดองให้กับเราได้เราต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองท่านคะดิฉันขอยกตัวอย่างความปรองดองที่เป็นไปโดยความประพฤติภายใต้จิตสำนึกที่ดีงามของความเป็นไทยงานพระราชทานเพลิงพระศพที่ผ่านมาถือเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยถึงอยู่มุมไหนของประเทศไทยก็พร้อมใจกันไปวางดอกไม้จันทร์ที่วัดใกล้บ้านถึงอยู่มุมไหนของประเทศไทยก็พร้อมใจกันใส่ชุดดำเพื่อถวายพระเกียรติถ้าไม่ไปสนามหลวงก็เฝ้ารอดูอยู่ที่บ้านอย่างตั้งอกตั้งใจและสิ่งที่น่าปลาบเรื่องยิ่งกว่านั้นคือการได้เฝ้ารับเสด็จแม้เพียงผ่านหน้าจอทีวีก็ตามเพื่อรอดูพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยคนไทยทั้งประเทศกล่าวแท้ซ้องว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทุกท่านคะในทุกๆครั้งที่ประเทศไทยมีพระราชพิธีที่สำคัญคนไทยทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมใจแล้วอย่างนี้ท่านจะบอกได้ยังไงล่ะคะว่าสังคมไทยปรองดองไม่ได้ทุกท่านคะมนุษย์เราต่างครอบครัวต่างความคิดนานาจิตตังนับวันกิเลสในใจจะเพิ่มมากขึ้นไม่มีข้าศึกหมู่ใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับกิเลสในใจของเราเองดิฉันขออัญเชิญพระดำรัสของเจ้าฟ้าพิชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วให้ได้เก็บเป็นข้อคิดเตือนใจกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกท่านคะอันโทสะนั้นเหมือนจุดตะเกียงไฟถ้าจะลดโทสะก็ต้องเร่งตะเกียงไฟแล้วโทสะจะค่อยๆดับไปเองแต่ใครที่ยังคิดว่าสังคมไทยปรองดองไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับหัวใจที่ถูกแช่ยังฝังใจในช่องฟีดเอามันออกมาละลายเสียบ้างนะคะยอมรับความจริงว่าสังคมไทยน่ะปรองดองกันได้ทุกท่านคะเชื่อมั่นในความรักความสามัคคีของสังคมไทยเพราะความรักยืนยันความหมายของชีวิตความรักก่อให้เกิดความสำนึกในจิตใจดังนั้นความรักและความสามัคคียืนยันอนาคตประเทศไทยแน่นอนค่ะดิฉันเชื่อว่าด้วยพื้นฐานจิตใจที่ดีงามและความพร้อมที่จะปรองดองในวันนี้ของคนไทยสังคมไทยต้องปรองดองได้แน่ขอยกตัวอย่างนะคะชาวบ้านบางระจันถึงแม้เขาจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็สามารถต้านทานข้าศึกได้อย่างยาวนานรากของวีรชนคนกล้าที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินรวมกันได้เท่าภูเขาลูกเล็กๆลูกหนึ่งไม่ต้องรอให้สิ้นลมหายใจหรือสิ้นชาติคนไทยสังคมไทยก็สามารถปรองดองกันได้ค่ะอย่ากลัวการปรองดองจงกล้าปรองดองกันอย่ากลัวการขอโทษจงกล้ากล่าวคำขอโทษอย่ากลัวการยอมรับผิดจงกล้ากล่าวคำให้อภัยอย่ากลัวความคิดแตกต่างจงกล้าแสดงความคิดแตกต่างตามกติการะบอบประชาธิปไตยดิฉันมั่นใจว่าสังคมไทยปรองดองได้แน่นอนค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านฝ่ายเสนอนะคะจากยติในวันนี้ที่ว่าสังคมไทยใครว่าปรองดองไม่ได้ท่านพระยาอนุมานราชธนได้ให้ความหมายของคำว่าสังคมไทยหมายถึง
ชนทุกกลุ่มที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ได้ให้ความหมายคำว่าปรองดองหมายถึงออมชอมประนีประนอมยอมกันไม่แก่งแย่งกันตกลงกันด้วยความไกลเกลี่ยตกลงกันด้วยไมตรีจิตค่ะซึ่งจากยติที่ว่าสังคมไทยใครว่าปรองดองไม่ได้ดิฉันต้องขอคัดค้านและจะคัดค้านให้ถึงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจากสภาพความเป็นจริงจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหนทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายเดินไปสู่จุดหมายตามยติดังกล่าวนั้นดูเหมือนยังห่างไกลและยิ่งนานวันยิ่งยากขึ้นทุกทีแต่ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านเราเนี่ยจะไม่อยากเห็นสังคมไทยปรองดองกันนะคะแต่ว่าการปรองดองนั้นเป็นโจทย์ปัญหาที่ยากจะหาคำตอบสำหรับสังคมไทยณวันนี้ค่ะส่วนดุสิตโพนะคะได้สำรวจความเห็นจากประชาชนจำนวน 2,184 คนใน20จังหวัดพบว่าร้อยละ 76.28 เชื่อว่าการสร้างความปรองดองนั้นคงไม่สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะในขณะที่ร้อยละ 26.72 เชื่อว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จได้และที่สำคัญนะคะมีข้อค้นพบจากรายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้าพบว่าณปัจจุบันนี้สังคมไทยของเรายังไม่พบว่าจะมีบรรยากาศของการสร้างความปรองดองมากนักค่ะซึ่งมีหลายๆวลีนะคะปรากฏตามสื่อต่างๆที่ยังไม่เห็นว่าสังคมไทยยากที่จะปรองดองได้ไม่ว่าจะเป็นยังไม่พบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรหรือแม้แต่ปรองดองเดือดสอดไส้นิรโทษกรรมค่ะและล่าสุดนี้นะคะสถาบันวิจัยพระปกเกล้าเนี่ยได้ศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองศึกษาเสร็จก็ส่งให้คณะกรรมการวิสามัญเพื่อนำเข้าสู่สภาท่านผู้มีเกียรติคะศึกษาเสร็จปุ๊บก็นำเสนอปั๊บเป็นอย่างไรล่ะคะเกิดความปรองดองกันราบเป็นหน้ากลองเลยใช่ไหมคะศึกษาไปศึกษามาเกิดสัตว์ใหม่ที่พาดตามหัวข่าวต่างๆว่าสงครามปรองดองอุ๊ยตายแล้วปรองดองกลายเป็นสงครามไปเสียแล้วเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่หากยังต้องมีการศึกษาอยู่นั้นดิฉันคิดว่าศึกษาเสร็จจะให้ประสบผลสำเร็จนั้นคงเป็นไปไม่ได้และการสร้างความปรองดองในสังคมไทยเนี่ยคงยังต้องใช้เวลาอีกหลายและก็หลายสิบปีเลยนะคะซึ่งก็ไม่แน่ว่าการปรองดองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าและตามที่ท่านฝ่ายเสนอนะคะได้กล่าวมาว่าฝ่ายค้านเราเนี่ยที่มาโต้วาทีในวันนี้ได้เนี่ยต้องเกิดจากความปรองดองใช่ไหมคะดิฉันขอปฏิเสธเลยนะคะว่าที่เรามาในวันนี้ได้เราเกิดจากความสามัคคีค่ะและงานพระราชพิธีต่างๆนี้นะคะที่มีการปรองดองกันนะคะดิฉันต้องขอคัดค้านค่ะเพราะว่าพระราชพิธีต่างๆเนี่ยคนเรามีความสามัคคีมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงไปร่วมพระราชพิธีนะคะและเรื่องสุดท้ายคือชาวบ้านนะคะบางระจันไม่ใช่การปรองดองนะคะเพราะว่าชาวบ้านบางระจันเนี่ยเกิดความสามัคคีกันต่างหากท่านต้องเข้าใจกันนะคะว่าการปรองดองกับสามัคคีเนี่ยแตกต่างกันความปรองดองเนี่ยคือว่าเราต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก่อนนะคะต่างจากความสามัคคีที่มีอยู่ในตัวของคนไทยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะฝากข้อคำถามนะคะให้ท่านฝ่ายเสนอเนี่ยได้เก็บไปเป็นข้อมูลพิจารณาว่าสังคมไทยวันนี้จะปรองดองได้อย่างไรข้อคำถามแรกนะคะการสร้างความปรองดองตามที่ท่านฝ่ายเสนอเนี่ยพยายามให้ข้อมูลให้เหตุผลมานั้นท่านตอบได้หรือไม่ว่าวันนี้คู่ขัดแย้งที่แท้จริงคือใครข้อคำถามสองค่ะวันนี้ต้นตอของความขัดแย้งที่แท้จริงคืออะไรและข้อคำถามสุดท้ายนะคะหลักในการสร้างความปรองดองเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือกลุ่มที่จะเป็นแกนในการจัดการปรองดองซึ่งจะต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงต่อทุกปัญหาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในสังคมไทยท่านฝ่ายเสนอคะท่านหาคำตอบในทุกข้อคำถามให้กับตนเองและสังคมได้หรือไม่ถ้าไม่นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะไม่พบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของสังคมไทยก็เป็นได้ขอบคุณค่ะเกียรติทุกท่านและสวัสดีท่านฝ่ายค้านที่น่ารักด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันต้องขอบคุณสำหรับคำถามนะคะที่ท่านกล่าวมาว่าเรามีเหตุผลอะไรในการทะเลาะกันท่านคะนี่เมื่อเรายังหาเหตุผลที่ทะเลาะกันไม่ได้แล้วเหตุผลอะไรล่ะคะทำไมเราจะปองดองกันไม่ได้นั่นก็ให้เห็นแล้วค่ะว่าเมืองไทยของเราสามารถปองดองได้แน่นอนค่ะและที่ท่านบอกว่ายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยทำไมเราปองดองกันไม่ได้ท่านคะ
การปรองดองมีอยู่รอบๆตัวเราทุกที่ค่ะท่านลองมองไปรอบๆดูสิคะอย่างเมื่อกี้บนเวทีก็เห็นได้ชัดค่ะทั้งฝ่ายค้านมียืมไมค์ดิฉันให้ไมค์ไปนั่นก็ถือว่าเป็นการปรองดองอย่างหนึ่งแล้วและที่ท่านบอกว่าบางอาจารย์นั้นใช้แต่ความสามัคคีไม่ได้ใช้ความปรองดองไม่จริงค่ะเพราะว่าความสามัคคีเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองดังนั้นดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าสังคมไทยของเราสามารถปรองดองกันได้อย่างแน่นอนค่ะท่านคะที่ท่านบอกว่าสังคมไทยต้องใช้เวลานานกว่าจะปรองดองกันได้ท่านเคยได้ยินไหมคะว่าช้าช้าเริ่มพร้าเริ่มนานดิฉันมั่นใจค่ะว่าเวลาผ่านไปสังคมไทยจะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นการปรองดองของเราจะมีความเหนียวแน่นมากขึ้นประเทศเราจะมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นและดิฉันก็มั่นใจค่ะว่าสังคมไทยสามารถปรองดองได้แน่นอนค่ะขออีกเรื่องนึงนะคะที่ท่านบอกว่าเราจะเห็นได้ยังไงคะปลายอุโมงค์เดี๋ยวนี้อุโมงค์เขาติดไฟทั้งถนนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะมาติดดวงเดียวตรงปลายนะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วค่ะประเทศไทยท่านคะอีกเรื่องนึงค่ะสังคมไทยค่ะเรามีอีกกลุ่มนึงค่ะที่พร้อมจะยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าสังคมไทยของเราสามารถปรองดองกันได้อย่างแน่นอนเรามีเพื่อนเป็นสื่อค่ะที่นำเสนอแง่มุมดีๆของชีวิตจริงคนในสังคมไทยไม่ว่าจะระดับครอบครัวไหนระดับครอบครัวระดับประเทศระดับจังหวัดชุมบนอำเภอมีทุกระดับค่ะทุกท่านเคยดูโฆษณานี้ไหมคะที่พี่น้องโกรธกันไม่ยอมพูดกันแม่ดูเศร้าๆเราพี่น้องไม่พูดกันแม่ถามว่าทำไมไม่พูดกันล่ะลูกจนวันนึงค่ะเมื่อน้องของเขาต้องห่างไกลต้องไปเรียนต่อที่อื่นพี่ก็ส่งคลิปวิดีโอตุ๊กตาลิงไปให้บอกว่า Happy Birthday เรื่องที่ผ่านมาพี่ขอโทษนะพี่เป็นห่วงมากนะรู้ไหมรู้จักคำว่าขอโทษค่ะมีความห่วงใยให้กันดิฉันมั่นใจค่ะว่าสังคมไทยสามารถปรองดองได้แน่นอนค่ะทุกท่านคะเรามาเปลี่ยนกันเถอะค่ะเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรเปลี่ยนคนใกล้ชิดเป็นคนรู้ใจเปลี่ยนคนอยู่ไกลเป็นคนเคียงข้างเปลี่ยนความอ้างว้างเป็นอบอุ่นเปลี่ยนชุลมุนเป็นสงบเปลี่ยนจุดจบเป็นจุดเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกค่ะสำหรับคนไทยที่มีจิตใจอันงดงามรักสงบไม่ชอบลบกับใครอันเป็นพื้นฐานความปรองดองดังนั้นฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประเทศไทยของเราสามารถปรองดองได้แน่นอนค่ะทุกท่านคะหลายคนบอกว่าบ้านเรารักกันน้อยลงแต่เมื่อเกิดวิกฤตคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันหลายอุปสรรคชุบให้เราถอยหลังแต่หลายล้านคนยังพร้อมกับการที่เมืองไทยก้าวไปข้างหน้าเชื่อมั่นในเหตุผลดีๆที่เมืองไทยน่าอยู่สิคะปัจจัยมากมายที่พร้อมผลักดันให้ประเทศของเราปรองดองกันได้อย่างแน่นอนค่ะไม่มีประเทศไหนทะเลาะกันได้ตลอดกาลไม่มีประเทศไหนทะเลาะกันได้ตลอดชาติสังคมไทยไม่ใช่สงครามโลกสงครามโลกยังยุติกันด้วยการเจรจายุติสงครามสังคมไทยไม่ใช่สงครามโลกนับเป็นโชคที่ได้เกิดในสยามแผ่นดินนี้ไทยครองอยู่ทุกผู้นามอย่าให้ใครเหยียดหยามความเป็นไทยสังคมไทยจะปรองดองกันได้ด้วยคำสามคำนี้ค่ะว่ารู้ร่วมรักทุกท่านพร้อมจะมารู้ร่วมรักกันดิฉันแล้วหรือยังคะอยากค่ะอย่ามองที่ฉันด้วยสายตาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ฉันคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดและสิ่งที่ท่านคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันคิดเพราะที่ฉันกำลังจะให้ความหมายของคำสามคำนี้ค่ะว่ารู้หมายถึงรับผิดชอบสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดคิดแก้ไขรักความยุติธรรมรักความจริงยิ่งสิ่งใดร่วมสมัครกายสมัครใจเพื่อส่วนรวมหากทุกท่านใช้คำสามคำนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นรู้รวมรักหรือจะรักร่วมรู้หรือจะรู้รักร่วมไม่ว่าท่านจะเรียนยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะใช้ยังไงก็แล้วแต่ดิฉันมั่นใจค่ะว่าหัวใจของคนไทยทุกคนพร้อมจะมีคำสามคำนี้เสมอและดิฉันก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสังคมไทยของเราสามารถปรองดองกันได้อย่างแน่นอนค่ะสังคมไทยคนหนึ่งก็อยากเห็นสังคมไทยของเราเนี่ยนี่แหละครับปรองดองกันได้นะครับแต่ตามที่หัวหน้าตามที่ท่านฝ่ายเสนอนะครับได้ยกเหตุผลมาต่างๆมากมายเราจะขอชี้แจงเป็นประเด็นไปนะครับเพื่อคลายความสงสัยให้กับท่านผู้ฟังนะครับจากที่ท่านบอกนะครับว่าจากที่ท่านได้กล่าวมาว่าที่หัวหน้าฝ่ายเสนอหัวหน้าฝ่ายค้านของเรานะครับได้ถามไปว่า3คำถามนั้นแล้วท่านบอกว่าท่านก็ยังไม่รู้สาเหตุผมขอถามท่านกลับนะครับว่าเมื่อท่านไม่รู้สาเหตุท่านจะจับต้นชนปลายกันได้ไหมครับแล้วก็อย่างที่อันโฆษณานะครับที่ว่าพ่อแม่หรือว่าลูกนั้นนะครับอันนั้นเรารู้สาเหตุใช่ไหมครับว่าใครขัดแย้งกับใครลูกน้องขัดแย้งกับพี่
แล้วนำทั้งสองฝ่ายนั้นนะครับมาพูดคุยกันก็เกิดการสร้างความปองดองได้นะครับแต่ในปัจจุบันของสังคมไทยนี่แหละครับมันยังปองดองกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้สาเหตุยังไงนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับสังคมไทยเนี่ยท่านจะให้สังคมไทยเนี่ยปองดองกันผมขอถามหน่อยนะครับว่าจุดจบของการปองดองนั้นท่านจะเลือกให้สังคมไทยเป็นยังไงนะครับปองดองกันด้วยเจรจาหรือปองดองกันด้วยสงครามนะครับดังที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ขณะนี้นะครับความปองดองเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสังคมไทยเรื่องถูกผิดไม่สำคัญต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันต่างกลัวที่จะเสียผลประโยชน์ของตนเองพวกพ้องของนายไม่มีใครยอมกันง่ายๆครับต่างโกรธและเกลียดโกรธเกลียดผู้ที่มาขัดขวางท่านผู้มีเกียรติครับและพื้นฐานของสังคมไทยนี่นะครับที่ยังปรองดองกันไม่ได้ประการแรกเลยนะครับเราไม่มีวัฒนธรรมของการปรองดองเราบอกว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมแห่งความประนีประนอมดูเหมือนปรองดองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นการแบ่งผลประโยชน์กันชั่วคราวเท่านั้นเองครับแล้วก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมาเรื่อยๆผมขอถามท่านนะครับว่าเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราไม่มีพื้นฐานหลักของการปรองดองที่แท้จริงซึ่งมันก็คือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนต้องมีหลักของความมีเหตุและผลต้องมีหลักของความเป็นธรรมแต่เมื่อพฤติกรรมเรื่องความมีเหตุผลและความเป็นธรรมนี่นะครับไม่ได้เปลี่ยนฝ่ายที่สร้างปัญหาก็จะเอาแต่สร้างปัญหาขึ้นมาอีกพอยึดหลักกูไม่ยึดหลักการจึงเกิดความขัดแย้งตามกันมาอยู่เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้สังคมไทยของเราเนี่ยครับไม่สามารถปรองดองกันได้ครับประการที่สองนะครับก็คือสังคมไทยไม่มีวัฒนธรรมของการเรียนรู้ที่จะเก็บบทเรียนในอดีตไว้เป็นเครื่องแก้ไขในวันข้างหน้ามีแต่ให้ลืมคือคนไทยลืมง่ายครับลืมที่จะเก็บบทเรียนที่สำคัญของอดีตไม่พยายามค้นหาความจริงของอดีตว่าความจริงอันนั้นแหละครับที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงแล้วบทเรียนนั้นนะครับไปใช้ในวันข้างหน้าประการที่3นะครับปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับยังไม่เท่าเทียมกันซึ่งในกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับประกอบไปด้วยตำรวจอัยการผู้พิพากษาและก็ราชทัณฑ์ครับในกระบวนการยุติธรรมที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนี่ครับศาลปัจจุบันที่สังคมไทยไว้วางใจมากที่สุดนะครับก็คือศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนชาวไทยกระบวนการปองดองศาลก็เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้นำมาใช้มีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนพิจารณาและตามที่หัวหน้าฝ่ายเสนอของเรานะครับได้ฝากคำถามไว้ตามให้ท่านฝ่ายเสนอนะครับไว้3ข้อซึ่งเป็นหลักในการปองดองนะครับก็คือมีองค์กรคือศาลมีคู่กรณีมีคนกลางแล้วก็รู้ข้อพิพาทว่าคืออะไรครับผมมีข้อคำถามอยากจะถามทุกท่านในที่แห่งนี้นะครับว่าถ้าวันนี้เราไม่สามารถสร้างแนวคิดอะไรต่างๆได้เหมือนศาลยุติธรรมแล้วก็อย่าหวังเลยนะครับว่าจะปรองดองกันได้สำเร็จประการสุดท้ายนะครับก็คือวัฒนธรรมรักความเป็นธรรมการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจริงๆแล้วนะครับในสังคมไทยของเราเนี่ยครับก็มีแต่ว่ามันมีน้อยครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะสังคมไทยของเรานั้นมีแต่คนกลัวเมื่อพบเห็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมจะร้องเรียนก็กลัวถูกฆ่ากลัวถูกแกล้งกลัวเป็นปฏิปักษ์กับรัฐกับนักการเมืองกลัวไม่ได้รับความดีความชอบจึงทำให้สังคมไทยของเราเนี่ยครับไม่สามารถปรองดองกันได้ไม่ฟ้องไม่ทำถือว่าทุรังไม่ใช่ถ้ามีคนที่มีวัฒนธรรมและความเป็นธรรมมากๆนะครับสังคมไทยของเราคงไม่เป็นทุกวันนี้นะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะเมื่อรักความเป็นธรรมก็คือรักในเหตุผลรักในความเป็นจริงยึดรักนิติรัฐนิติธรรมให้คงอยู่แต่เมื่อพื้นฐานของสังคมไทยเนี่ยเป็นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับมันจึงเป็นพื้นฐานที่ยากต่อการปองดองและสถานการณ์ความขัดแย้งที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับการปองดองจึงเกิดขึ้นได้ยากขอบคุณครับท่านผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1 นะคะได้กล่าวว่าเรามีสาเหตุอะไรที่เราไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคะก็ที่ฝ่ายฉันก็ได้บอกแล้วนะคะว่าเราไม่มีสาเหตุที่เราไม่ปรองดองกันแล้วเราคนไทยเหมือนกันจะไม่ปรองดองกันไปเพื่ออะไรนะคะเราไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลดังนั้นสังคมไทยเราปรองดองกันได้แน่นอนค่ะและจากที่ท่านบอกว่านะคะคนไทยลืมง่ายนั่นคืออะไรคะนั่นแปลว่าคนไทยเราให้อภัยกันได้เรามีศีลธรรมนำใจกฎหมายนำทางคนไทยเราปรองดองกันได้แน่นอนค่ะและที่คุณบอกว่าเรามีศาลใช่ค่ะเรามีศาลใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังมีกฎหมายอีกด้วยค่ะกฎหมายและศาลนะคะจะช่วยทำให้เรายุติธรรมเราก็จะปรองดองกันได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามค่ะดูได้จากสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะคะเราก็ร่วมเป็นรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันทั้งนั้นเห็นไหมคะว่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยดิฉันมั่นใจเลยค่ะว่าสังคมไทยปรองดองได้แน่นอนค่ะค่ะ
และที่เพื่อนบอกว่านะคะคนไทยยังคิดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักใช่ไหมคะเราไม่ต้องการที่จะยืนข้างใครค่ะแต่เราต้องยืนข้างที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศและจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าคนไทยเห็นประโยชน์ส่วนรวมค่ะช่วยเหลือกันเพราะเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามจิตอาสาไม่ได้ผลอะไรตอบแทนนะคะแต่เราก็ปรองดองกันช่วยเหลือกันอย่าลืมนะคะว่าศีลธรรมนำใจกฎหมายนำทางค่ะเราคนไทยมีทั้งศีลธรรมและมีทั้งกฎหมายค่ะทุกท่านคะคนไทยมีนิสัยรักสงบสามัคคีปรองดองเหมือนกับเพลงชาติตอนหนึ่งที่ว่าด้วยไทยล้วนใหม่รักสามัคคีเราคนไทยถ้าเราคนไทยไม่มีความปรองดองกันนะคะถ้อยคำเหล่านี้ก็คงไม่แสดงในเนื้อเพลงชาติของเราหรอกค่ะและท่านก็อย่าคิดนะคะขอยืนยันเลยว่าสังคมไทยปรองดองไม่ได้แน่นอนครับและอีกมุมมองหนึ่งและอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ผู้นำรัฐบาลบอกว่าเราจะออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติเราก็เข้าใจกันนะครับว่าพระราชบัญญัตินั้นคือเราบังคับให้ทุกคนนั้นทำตามแต่ว่าเรื่องของความปรองดองนั้นมันต้องมาจากการสมัครใจเราจะมาบังคับเขาไม่ได้หรอกครับ ประเด็นในถัดไปนะครับก็คือประเด็นที่ว่าการเมืองในรัฐสภานั้นยังวุ่นวายอยู่ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรองดองได้เลยใช่ไหมครับแล้วอย่างเงี้ยจะให้คนทั้งประเทศมาปรองดองโอ้โหคงไม่ไหวนะครับขนาดในสภาก็ยังไม่ปรองดองกันเลยสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะถามท่านฝ่ายเสนอว่าความปรองดองในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตั้งทงคำตอบไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่ท่านช่วยตอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านยังตอบไม่ชัดเจนเลยนะครับ แล้วจากที่ผมนั่งฟังท่านมาตั้ง3คนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าท่านเสนอแนวทางให้ปองร้องถูกไหมผมยังมองไม่เห็นเลย ผมยังเป็นฝ่ายค้านเป็นคนดีนะครับอยากให้ปองร้องแต่ผมยังมองไม่เห็นทางเราจะปองร้องยังไง ใช่ไหมครับก็ผมไม่มีอะไรครับผมก็แค่อยากยืนยันว่าสังคมไทยเราตอนนี้นะครับยังปรองดองไม่ได้ขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านฝ่ายเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะตามที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกให้ดิฉันนะคะเก็บข้อที่ยังขัดแย้งไม่ครบที่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะขัดแย้งอะไรนะคะเพราะว่าท่านฝ่ายเสนอเนี่ยแทบจะไม่ได้เสนอแนวทางการสร้างความปรองดองให้ดิฉันได้ขัดแย้งได้ท่านเนี่ยยังคงเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของการปรองดองกับความสามัคคีซึ่งดิฉันก็ได้ให้เหตุผลไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะเพราะว่าตามที่ท่านได้เสนอมาว่าการที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าถนนพังที่หมู่บ้านอะไรเนี่ยดิฉันจำไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยชาวบ้านร่วมกันซ่อมแซมถนนว่ามีน้ำท่วมเนี่ยช่วยกันใช่ไหมคะอันนั้นนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจเป็นความสามัคคีนะคะไม่ใช่เป็นความปรองดองเพราะที่ฉันได้บอกไปแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะสร้างความปรองดองได้นั้นเราต้องเกิดจากความขัดแย้งใช่ไหมคะน้ำท่วมเอ่ยถนนพังเอ่ยไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งนะคะมันเป็นปัญหาทั่วไปซึ่งเราเนี่ยต้องรวมพลังสามัคคีกันความสามัคคีเนี่ยมันมีในตัวของคนไทยอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของความปรองดองนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ยากยิ่งนักนะคะในสังคมไทยเพราะว่าความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังขัดแย้งกันมากจนที่ยากที่จะปรองดองได้นะคะดิฉันนะคะอยากจะสรุปให้ทุกท่านเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าทำไมสังคมไทยจึงปรองดองไม่ได้นะคะในวัฒนธรรมวิถีไทยนะคะเราไม่เคยมีแนวคิดในเรื่องของการสร้างความปรองดองมาก่อนเพราะว่าเราไม่เคยมีบทเรียนในเรื่องของวิธีที่จะสร้างความปรองดองจากข้อคำถาม3ข้อนะคะที่ดิฉันได้ฝากไว้ในช่วงแรกนั้นวันนี้สังคมไทยมีแล้วหรือยังหลักในการปรองดองเนี่ยเรามีแล้วหรือยังคะซึ่งจากข้อคำถามแรกนะคะในเมื่อเรานี่นะคะยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่าผู้ขัดแย้งที่แท้จริงคือใครซึ่งมันอาจไม่ได้หมายถึงผู้ที่มีอำนาจ2ฝ่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเชื่อแตกต่างกันแต่มันอาจจะเกิดจากความขัดแย้งของชนชั้นหรือว่าความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือว่าความขัดแย้งอื่นๆนะคะเพราะว่าสังคมที่เกิดความขัดแย้งนี้นะคะไม่ได้เกิดจากผู้ขัดแย้งเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากเลยนะคะและที่บอกว่าสังคมไทยเนี่ยปรองดองไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะให้ใครไปปรองดองกับใครนะคะซึ่งจากข้อคำถามที่2ค่ะสาเหตุของความขัดแย้งเนี่ยเรายังหาไม่เจอเลยนะคะและมันยากที่จะกวนหาต้นตอของความขัดแย้งที่แท้จริงได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรานะคะรู้ต้นตอของความขัด
แย้งแล้วรู้ว่าผู้ขัดแย้งที่แท้จริงคือใครเราก็จะต้องมีกระบวนการที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นจากข้อคำถามสุดท้ายนะคะการที่จะทำให้ผู้ขัดแย้งเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันมากมาจับเข่าคุยกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะซึ่งในหลายเรื่องนะคะที่เกิดความขัดแย้งกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเรายังทำไม่ได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีกระบวนการในการสร้างความปรองดองที่สำคัญคือเราต้องมีกลุ่มที่จะเป็นแกนในการจัดการปรองดองหรือที่เรียกว่าคนกลางค่ะซึ่งต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงต่อทุกปัญหาเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายแล้วยังต้องมีบารมีในการโน้มน้าวสังคมให้เห็นคล้อยในสิ่งที่ดีได้ด้วยนะคะแต่ว่าสังคมไทยของเราในวันนี้เรายังหาไม่เจอเลยนะคะแม้แต่ศาลที่เป็นสถาบันสูงสุดที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของสังคมนะคะก็ยังถูกมองว่าไม่น่าเคารพไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรล่ะคะก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนยังไงล่ะคะหลักการรองดองทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมานั้นเรายังเห็นไม่ชัดเจนเลยนะคะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเรายังหาต้นตอของความขัดแย้งที่แท้จริงไม่ได้แล้วการรองดองจะเกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรล่ะคะมีหนำซ้ำสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังทำให้ความหวังที่จะเห็นแสงสว่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองยังไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าเรายังคิดไม่ได้ว่าเราจะปรองดองอย่างไรให้เป็นรูปธรรมหรือว่าการสร้างความปรองดองที่มีการฝักทงไว้แล้วค่ะในปี2505นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงปู่ฟั่นอาจาโรที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครทรงมีพระราชบุตรชาตรัสถามหลวงปู่ฟั่นว่าทำอย่างไรประเทศชาติประชาชนจึงจะอยู่ดีกินดีมีความสามัคคีปรองดองกันหลวงปู่ฟั่นจึงให้คำตอบว่าให้เข้าหาพระศาสนาเพราะศาสนาสอนให้คนละความชั่วกระทำความดีทำใจให้ผ่องใสจากเหตุการณ์นี้นะคะก็แสดงเห็นแล้วว่าเราเนี่ยไม่มีความปรองดองกันมาตั้งแต่ปี2515แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีความอัดอั้นตันพระทัยจึงได้ถามหลวงปู่ฟั่นไปเช่นนั้นค่ะถ้าเกิดสังคมไทยในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองก็ดีผู้บริหารก็ดีนักธุรกิจก็ดีหรือว่าคนไทยทุกคนเนี่ยอยากให้เกิดความปรองดองขึ้นแน่นั้นหลวงปู่ฟั่นก็ได้ให้คำตอบไว้แล้วแต่ถามว่าณวันนี้พวกเราเนี่ยทำตามคำสอนของหลวงปู่ฟั่นแล้วหรือยังคะถ้าทุกคนเชื่อว่าสังคมไทยในขณะนี้ทุกคนทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นแหละค่ะสังคมไทยจึงจะปรองดองกันได้ดังนั้นนะคะจากยติในวันนี้นะคะฝ่ายค้านเรานะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสังคมไทยในวันนี้ใครก็ไม่สามารถทำให้เกิดความปรองดองได้ขอบคุณค่ะเรียนให้คณะกรรมการให้ผู้มีเกียรติท่านสวัสดีฝ่ายค้านผู้ที่คิดว่าสังคมไทยปรองดองไม่ได้ท่านคะที่ท่านกล่าวมานั้นที่ฉันไม่เห็นด้วยค่ะที่ท่านบอกว่าส่วนดุสิตโพบอกว่าผลสำรวจออกมาว่าส่วนมากบอกว่าคนไทยปรองดองไม่ได้ท่านเชื่อในส่วนดุสิตโพแต่ดิฉันเชื่อมั่นในสายเลือดที่เข้มข้นของประเทศไทยค่ะท่านคะและที่ท่านบอกว่าไม่มีสาเหตุของความขัดแย้งท่านไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าสาเหตุของความขัดแย้งมันคืออะไรสนใจที่ความร่วมมือร่วมใจที่จะปรองดองกันดีกว่าค่ะและที่ท่านบอกว่าสภาวุ่นวายท่านคะท่านคงต้องไปทำความเข้าใจกับระบบประชาธิปไตยใหม่แล้วล่ะค่ะนั่นคือกติกาทางการเมืองทั้งสองฝ่ายที่โต้แย้งกันเพื่อหาข้อยุติมาทำเพื่อพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความก้าวหน้าให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและที่ท่านบอกว่าไม่เห็นว่าทางฝั่งดิฉันเนี่ยเสนอแนวทางตรงไหนถึงความสู่ความปรองดองท่านคะดิฉันก็จะบอกอยู่นี่นะคะว่าเราจะต้องปรองดองกันได้ยังไงและที่ท่านบอกว่าไม่รู้ว่าใครปรองไม่รู้ว่าใครขัดแย้งกับใครแล้วจะปรองดองกันได้อย่างไรท่านคะไม่ต้องสนหรอกค่ะว่าใครจะขัดแย้งหรือใครจะยังไงเพราะความปรองดองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศและที่ท่านบอกว่าความปรองดองนั้นต้องใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ยแล้วท่านยังหาไม่เจอดิฉันจะแนะนำให้ค่ะกฎหมายนี่แหละคะดิฉันเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทยกฎหมายสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมกฎหมายคุ้มครองเราตั้งแต่อยู่ในท้องแม่รู้ว่าจะตายหรือเกิดใหม่เปลี่ยนชาติหน้ากฎหมายก็ยังคุ้มครองเราและศีลธรรมนี่นะคะศีลธรรมคือพวกไกลเกลี่ยทำให้เราลดขี่มานะลงทำให้เราไม่มีกิเลสทำให้เรารู้จักให้อภัยกันมองกันในแง่ดีมากขึ้นแล้วอย่างนี้สังคมไทยจะไม่ปรองดองได้ยังไงล่ะคะดิฉันมั่นใจว่าปรองดองได้แน่นอนค่ะท่านคะไม่มีเทวดาที่ไหนไม่มีผู้วิเศษไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาเนรมิตความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ท่านต้องขจัดรากเหง้าแห่งความร้าวฉานท่านต้องส
วท่านต้องยึดเหนี่ยววัฒนธรรมการขอโทษท่านต้องไม่คิดแต่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ท่านต้องสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจในความคิดท่านต้องยอมรับผิดจริงใจขอโทษแล้วให้อภัยกันนะคะนี่นะคะที่ฉันจะบอกที่ดิฉันจะบอกหลักการไปสู่ความปรองดองทุกท่านคะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธผู้คนมีศีลธรรมประจำใจมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามดิฉันมั่นใจว่าสังคมไทยปรองดองได้แน่นอนเพราะคนไทยมีเมตตารักษาศีลอย่างเคร่งครัดตัดกิเลสไม่เห็นแก่ตนฝึกฝนแบ่งปันห่วงใยกันและหวังดีเจรจากี่ทีก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งหมดนี้คือสารณียธรรม6หลักธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันทุกท่านคะจงเชื่อมั่นในสายเลือดไทยที่เข้มข้นถ้าลองนึกดูนะคะว่าเลือดกี่หยดหยาดที่อาบชะโลมลงบนผืนดินชีวิตกี่ชีวิตที่ต้องพลีเพื่อชาติทุกๆสิ่งที่เป็นพบหลุดร่วมก่อร่างสร้างขึ้นมาถ้าสังคมไทยไม่ปรองดองจริงดิฉันและทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้คงไม่มีวันได้ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างสง่างามเป็นแน่แท้ทุกท่านคะเรามีพื้นฐานสังคมที่ดีสายสัมพันธ์ที่แน่นหนาดุจพี่น้องร่วมท้องเดียวกันไม่ว่าจะกลุ่มคนชรากลุ่มคนพิการกลุ่มคนหลากเพศหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่ยังปรองดองกันได้เมื่อกลุ่มเล็กๆปรองดองกันได้แล้วทำไมสังคมไทยจะปรองดองกันไม่ได้ล่ะคะทุกท่านคะนับเป็นโชคดีหนักหนาที่เราได้เกิดในเมืองไทยเมืองไทยเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นขณะชาวต่างชาติยังสัมผัสได้ถึงความปรองดองและความรักของชาวไทยท่านคะบางคนถึงขนาดมาปักตั้งหลักปักฐานกันเลยทีเดียวเพราะเขาเห็นถึงความปรองดองของเราเราต้องเชื่อมั่นในความรักความสามัคคีอย่ากลัวการปรองดองต้องกล้ายอมรับความจริงเราต้องไม่เลือกยืนข้างใครแต่ต้องเลือกยืนข้างผลประโยชน์ของประเทศท่านคะความปรองดองเป็นเรื่องของคนทั้งแผ่นดินปรองดองได้เพราะอะไรหนึ่งคะเพราะใช้ศีลธรรมนำจิตพิชิตกิเลสเพราะใช้เหตุใช้ผลจริงแท้แก้ไขเพราะใช้กฎหมายยุติธรรมนำหลักชัยเพราะใช้หัวใจแห่งความดีมีวิจารณญาณเพราะสร้างวัฒนธรรมกล่าวคำขอโทษเพราะสร้างประโยชน์ขจัดมัวเมาความร้าวฉานเพราะสร้างตำนานความปรองดองเพราะสร้างความคิดจริงใจอภัยทานเพราะสร้างตำนานความปรองดองครองแผ่นดินเพราะรักชาติศาสตร์กษัตริย์เธอเหนือเกล้าเพราะรักพงเผ่าตระกูลไทยไม่สูญสิ้นเพราะรักลูกหลานครอบครัวทั่วธานินเพราะรักแผ่นดินรักเพื่อนไทยไตรมรณงเพราะคุณสมบัติไทยแท้ประจักษ์ชัดเพราะคุณสมบัติคนไทยใจสูงส่งเพราะคุณสมบัติสังคมไทยใจซื่อตรงเพราะฉะนั้นสังคมไทยต้องมั่นคงปรองดองได้แน่นอนค่ะท่านผู้ดำเนินรายการครับท่านกรรมการแล้วก็ผู้มีเกียรติท่านครับทั้งสองทีมขึ้นมาซึ่งนี้ไม่ได้ขึ้นมาแถลงข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างนะครับผมว่าเมื่อวานได้แถลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วผมไม่แถลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คงจะพูดถึงเรื่องของการโต้วาทีซึ่งเป็นประโยชน์ของเราต้องขอชื่นชมครับทั้งสองทีมเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าในนี้บรรยากาศในการโต้วาทีบรรยากาศในการใช้เหตุผลบรรยากาศในการใช้วาทศิลป์ของเด็กๆเยาวชนสมัยนี้นั้นผมมีความรู้สึกว่ามันหายไปจากในรุ่นที่ผมบอกว่าผมยังเด็กๆก็ลำบากจริงก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่หายไปพอสมควรครับต้องยอมรับจริงๆไม่ห่างกันมากเพราะว่าทุกวันนี้อาจจะด้วยสังคมที่มีความเร่งรีบขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกปัจจุบันและโลกออนไลน์มันมีความรวดเร็วการบังคับเนี่ยเราใช้ในเรื่องของความละเอียดอ่อนในการพูดจาในวันนี้นะครับยติในวันนี้ก็เป็นยติที่ค่อนข้างยากนะครับต้องยอมรับเพราะว่าสภาพสังคมนั้นก็ยังมีความขัดแย้งผู้ฟังเองนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาฟังอาจจะไปอินกับสถานการณ์จริงมากกว่าที่จะคิดถึงเรื่องของเหตุผลที่ทั้งสองทีมได้ยกขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาพูดกันครับต้องยอมรับนะครับว่าทั้งสองทีมทำได้ดีครับหน้าทีมฝ่ายเสนอนั้นในรอบแรกขึ้นมาอาจจะเป็นการประเดิมเวทีและยิ่งเป็นการพูดในนัดชิงชนะเลิศด้วยตัวผมเองสมัยพูดในการโต้วาทีการชิงชนะเลิศเนี่ยพูดตรงๆนะครับว่ามันเป็นความยากลำบากมากๆแม้ผมจะไม่ใช่หัวหน้าทีมในเวลานั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการพูดในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกับในรอบคัดเลือกรอบที่ผ่านมานะครับความกดดันนะครับแล้วก็ความคาดหวังต่างๆมันมากนะครับเราจะเห็นว่าในรอบแรกนั้นหัวหน้าทีมนั้นการพูดออกจะมาในลักษณะของการพูดในเชิงเหมือนกับการกล่าวสุนทรพจน์นะครับน้ำเสียงจังหวะจากโคนนะครับรวมถึงเหตุผลที่แสดงออกมานั้นไม่ใช่ในลักษณะของการโต้วาทีน
ครับแต่ว่าท่านทำได้ดีมากในรอบสนุกครับกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งอาจจะด้วยฝากเหตุผลนะครับด้วยลดความประมาทลงไปนะครับทำให้การกลับมาในรอบสุดท้ายนั้นมีการหักล้างนะครับมีการให้เหตุผลมีการให้ข้อเท็จจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งนั้นทำให้บรรยากาศในการเรียกคะแนนกลับมานั้นก็เป็นส่วนสำคัญทีเดียวนะครับผู้สนับสนุนทั้งสองคนนะครับก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับมีวาทศิลป์มีวิธีการในการโน้มน้าวซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับทั้งฝ่ายค้านเองนะครับก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับ3คน3คาแรคเตอร์นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะท่านที่3นะครับมีความกล้าหาญมากนะครับที่จะบอกว่าทั้งผมและท่านณัฐวุฒินั้นในสภายังไม่สามารถจะปรองดองกันได้วันนี้ผมก็พยายามทำให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าจริงแล้วพวกผมก็ยังสามารถที่จะนั่งคุยกันได้อยู่เป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องอย่างที่บอกครับต้องเข้าใจว่าบางครั้งในเรื่องของความปรองดองเรื่องของกระบวนการทำงานนั้นมันมีสิ่งต่างๆที่พวกเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับแต่สังคมไทยนั้นจะมีความปรองดองหรือไม่อย่างไรนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราตัดสินได้ด้วยตัวเองว่าการตัดสินบนเวทีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าตัดสินของท่านฝ่ายค้านนั้นนะครับอย่างที่ผมบอก3คน3สไตล์เราจะเห็นความแตกต่างนะครับหัวหน้าทีมฝ่ายค้านก็จะมีวิธีการในการนำเสนอเพื่อให้เห็นว่าความแตกแยกในการหักล้างนะครับชัดเจนนะครับในเรื่องของความปรองดองกับความสามัคคีนะครับอย่างที่เราได้เห็นเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการประเด็นกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังการตัววาทีต้องแยกประเด็นพวกนี้ออกให้ชัดเจนเหมือนกันครับส่วนท่านที่2นะครับก็มีความชัดเจนในตัวเองว่ามีการนำเสนอนะครับสิ่งที่ท่านมีความเห็นว่าความปรองดองนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไรผ่านกระบวนการของวาทศิลป์ท่านเองนะครับท่านที่3เราคงไม่ต้องพูดถึงมากนะครับผมพูดถึงเวลาเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับกับการกระบวนการการโต้วาทีในวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้สักนิดนึงนะครับในเรื่องของกระบวนการการปรองดองนั้นไม่ได้พูดเพื่อชี้นำว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะนะครับแต่ว่าต้องเรียนให้พวกเราทราบครับว่าด้วยส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่ากระบวนการการปรองดองนั้นเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวผมเองโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็สนับสนุนกระบวนการในการปรองดองเพียงแต่ว่ากระบวนการในการปรองดองนั้นอย่างที่ทั้งสองทีมให้เห็นผมครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีถูกมีผิดซึ่งผมคิดว่ากระบวนการการหาถูกหาผิดนั้นอย่างน้อยเมื่อจบสิ้นกระบวนการปรองดองหรือกระบวนการใดๆก็ตามแต่จะทำให้เรารู้ที่มาครับว่าก่อนการปรองดองก่อนการแก้ไขเรื่องบางเรื่องก่อนการทำอะไรก็แล้วแต่นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมถึงมีบทสรุปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เฉพาะกระบวนการการปรองดองนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือหาที่มาที่ไปก่อนเพื่อจะได้สรุปเหตุสรุปผลและในท้ายที่สุดกระบวนการที่เดินหน้าต่อไปนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่เดินอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ผิดพลาดต่อไปในอนาคตนะครับก็ทั้งสองทีมทำได้ดีมากขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องรอดูผลคะแนนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้พิพากษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่านครับขออภัยที่ผมไม่ได้ทราบว่าท่านใดนั่งร่วมในที่นี้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาวิรัตและก็ท่านคณะกรรมการทั้งสองท่านตลอดจนท่านอื่นๆนะครับท่านคณะกรรมการครูอาจารย์และก็ผู้แข่งขันตลอดจนกองเชียร์นะครับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจและก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในวันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆสถานที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคยนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่ศาลยุติธรรมเรียกใช้เพราะว่าผมถือว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญคนหนึ่งนะครับของศาลยุติธรรมแล้วก็ที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกก็เป็นเรื่องจริงนะครับคือผมมาแล้วผมก็ต้องไปที่ศาลอาญาก่อนเพราะว่ามันต้องไปตั้งหลักที่นั่นแล้วจะเข้าใจพื้นที่ตรงนี้ดูโปร่งนะครับว่าอาคารไหนเป็นอะไรยังไงนะฮะท่านที่เคารพครับในการโต้วาทีวันนี้ผมนั่งมองน้องๆทั้ง6ท่านแสดงวาทะแสดงเหตุผลหักล้างกันด้วยคมเหตุคมผลเนี่ยต้องเรียนว่าผมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยผมมองขึ้นมาเนี่ยผมเห็นตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี2535ผมเคยมายืนอยู่บนเวทีแบบนี้ครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นนักโต้วาทีคราวนั้นเนี่ยเขาถ่ายทอดสดทางไม่ใช่เป็นถ่ายทอดเป็นเทปนะครับในรายการโต้ครมมัธยมศึกษาทางช่อง3ที่คุณกัณฑิกาธรรมเทศน์เป็นที่แรกที่ผมเคารพรักเนี่ยนะครับท่านจัดรายการผมนั่งในบรรยากาศนี้ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขนะครับผมนั่งด้วยความรู้สึกที่ภาคภูมิใจ
ผมอยากให้มีเวทีแบบนี้เนี่ยให้กับน้องๆให้กับเยาวชนมากขึ้นเพราะว่าเวทีการโต้วาทีเนี่ยมันเป็นเวทีหล่อหลอมจิตวิญญาณประชาธิปไตยมันเป็นเวทีหล่อหลอมทำให้คนเนี่ยรู้จักที่จะแสดงออกและกล้าที่จะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าหากเวทีโต้วาทีไม่ได้สร้างสมสิ่งนี้เนี่ยเวลาโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พอใจอาจจะแสดงออกสีหน้าแววตาน้ำเสียงแต่ว่าวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบนเวทีเนี่ยไม่ปรากฏขึ้นความรู้สึกแบบนี้ประการต่อมาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักโต้วาทีทั้งหลายเนี่ยนะครับวิชานี้เนี่ยมันให้ทักษะการคิดเป็นระบบมันให้ทักษะในการเรียบเรียงเนื้อหาสาระประเด็นมันให้วิธีการแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นมันให้วิธีการที่จะชั่งน้ำหนักเหตุผลระหว่างเหตุผลของฝ่ายหนึ่งกับเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถ้าหากนักเรียนนักศึกษาเยาวชนได้เรียนรู้วิชานี้ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นภูมิต้านทานอย่างดีสำหรับการจะเอาไปต่อสู้กับโลกของอาชีพในอนาคตต่อไปข้างหน้าเพราะนั้นก็ขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทั้งสองท่านนะครับผมเห็นเหมือนที่ท่านนัดเห็นนะฮะว่าท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอเนี่ยท่านเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องร้อนช้านะฮะท่านมาร้อนเอารอบสองนะครับแต่ว่าในคณะที่หัวหน้าทีมฝ่ายค้านเนี่ยเครื่องวิ่งเสมอต้นเสมอปลายมีลีลามีวาทศิลป์นะครับมีความคล่องแคล่วแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่าคาแรคเตอร์ของทีมจากกรุงเทพกับคาแรคเตอร์ของทีมจากเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ในตัวนะฮะเราไม่ต้องแนะนำก็ได้ว่ามาจากโรงเรียนไหนแต่ถ้าให้ทายว่าข้างไหนอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะชี้ได้ข้างไหนอยู่ต่างจังหวัดเราก็ชี้ได้เหมือนผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยตอนต้นวันทีปี35เนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะฮะว่ามาจากนครศรีธรรมราชแค่แนะนำตัวคนรู้เลยว่าไม่เกินชุมพรแน่นอนถ้าเหมือนกันฮะเราเหมือนกันในมุมนี้นะครับในขณะที่ผู้สนับสนุนของทั้งสองท่านนะครับก็คือฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายค้านท่านแรกนะครับท่านมีวิธีในการที่จะอธิบายเหตุผลมันมี2มุมนะครับเมื่อสักครู่คือฝ่ายเสนอเนี่ยเขาพยายามอธิบายภาพกว้างในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็พยายามจะจู่โจมถึงตัวประเด็นท่านก็จะเห็นว่าคำตอบของคำถามของฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นคำถามเชิงรูปธรรมแต่คำตอบจากฝ่ายเสนอเนี่ยเป็นคำตอบในเชิงหลักการในเชิงนามธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคของแต่ละฝ่ายคือวิธีการโต้วาทีเนี่ยหัวหน้าทีมของทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเปิดทางประเด็นของฝ่ายเราเนี่ยให้กว้างที่สุดแล้วขังของอีกฝ่ายให้แคบที่สุดหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอต้องทำหน้าที่นี้หัวหน้าทีมฝ่ายค้านเนี่ยก็จะต้องออกมาเพื่อทลายกำแพงที่เขาขังไว้แล้วเอาพื้นที่อธิบายของเราเนี่ยให้กว้างออกแล้วขังของเขาเนี่ยให้แคบลงเพื่อให้ลูกทีมที่จะขึ้นมาเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเห็นตรงกันอีกนะฮะกับคุณนักเห็นไหมครับว่าความลองดองมันเกิดขึ้นได้จากการเป็นกรรมการนะฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีความเหลื่อมกันอยู่ในเรื่องการอธิบายความสามัคคีกับความลองดองซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาชี้ได้ชัดในแง่ที่ยัตติเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการลองดองนะครับพอถึงผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่2กับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านท่านที่2เนี่ยเราก็จะเห็นว่า2คนเนี่ยคนละสไตล์แต่ถ้าวัดน้ำหนักหมัดปอนต่อปอนเนี่ยถือว่าเป็นมวยชกกันได้คือฝ่ายเสนอเนี่ยเธอคล่องแคล่วว่องไวมั่นใจแล้ววิธีการหักล้างก็มีความเห็นของผลในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยลีลาถ้าเติมความพรั่งพรูขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยน้ำหนักหมัดเนี่ยจะหนักกว่านี้หมายความว่าของท่านเนี่ยท่านมีลีลาเฉพาะตัวแล้วเป็นเสน่ห์สำหรับคนฟังแต่ว่ามีจุดเว้นจุดห่างมากหน่อยมันทำให้น้ำหนักหมัดเนี่ยมันก็อาจจะผ่อนแผ่วลงบ้างในบางช่วงเวลาของการแสดงเหตุผลนะครับเอาว่าอย่างนี้ผมนั่งให้คะแนนเนี่ยผมไม่ได้ให้คะแนนโต้วาทีสิบกว่าปีนะฮะพี่แอ้ถามว่า
ได้ทำกิจกรรมโต้วาทีบ้างไหมผมบอก10กว่าปีแล้วที่ไม่ได้ทำเพราะว่าชีวิตในหลายปีที่ผ่านมาทำหลายอย่างนะครับมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นส.ส.เป็นโฆษกรัฐบาลก็มีบางปีก็ไปช่วยราชการอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะทำหน้าที่หลายอย่างนะครับแต่ก็วันนี้ก็มายืนทำหน้าที่เป็นกรรมการอยู่นะครับผมสรุปอย่างนี้ครับว่าความเห็นต่อยัตตินี้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อและผมคาดหวังว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยจะเกิดความปรองดองขึ้นมาได้โดยที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับผมนั่งอยู่ข้างล่างผมมองขึ้นมาเห็นน้องๆเนี่ยผมเห็นตัวผมเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็ไม่ทราบว่าน้องๆยืนอยู่วันนี้แล้วเห็นผมนั่งอยู่เนี่ยจะเห็นตัวเองในอีก20ปีต่อไปหรือไม่แต่ถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราช่วยกันทำอย่าให้เห็นผมอีกคนหนึ่งข้างล่างนั้นในอีก20ปีข้างหน้าเพราะว่าผมผ่านสนามของความขัดแย้งทางการเมืองมาด้วยตัวเองมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี50ถึงปี55ถูกขัง4ครั้งมีคดีหลายต่อหลายคดีเขาถามว่าคดีเท่าไหร่ผมบอกว่าเป็นพระหูพจน์ผมไม่สามารถจะนับได้ด้วยตาเปล่านะครับก็บอกให้เป็นจำนวนกว้างๆเข้าไว้มีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายผมไม่อยากให้อีก20ปีต่อไปมีการโต้วาทีกันในงานครบรอบ150ปีศาลยุติธรรมและมีคนคนหนึ่งที่ผ่านความขัดแย้งผ่านสนามการต่อสู้แบบผมมานั่งเป็นกรรมการเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นแสดงว่านับตั้งแต่ปีนี้ความรองดองมันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะมีการต่อสู้มันจะมีความขัดแย้งทางการเมืองกันอยู่ผมอยากให้น้องๆขึ้นมายืนบนนี้แล้วเห็นอนาคตของตัวเองในอีก20ปีข้างหน้าแบบที่แต่ละคนอยากให้มันเป็นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันผมยืนยันนะครับว่าถ้าหากเอาหัวใจมาวางรวมกันเนี่ยทุกฝ่ายที่เผชิญหน้ากันอยู่มันไม่มีใครหวังจะฆ่าจะแกงกันจริงๆมันไม่มีใครปรารถนาทุกวินาทีจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงพร้อมหรือมีอันเป็นไปแต่สถานการณ์ที่มันละเอียดที่มันซับซ้อนซึ่งผมแน่ใจว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์ในเวลานี้จะมีคำอธิบายสำหรับวันนี้ใครจะเป็นโจทย์ก็ได้ใครจะเป็นจำเลยก็ได้ใครจะเป็นพระเอกก็ได้ใครจะเป็นผู้ร้ายก็ได้อย่าเพิ่งไปถือสาหาความนะเอาว่าให้ประเทศไทยรอดก่อนผมเนี่ยคนเขาก็บอกว่าโอ้ทางการเมือง 5-6 ปีแผลเต็มตัวแต่วันนี้แผลประเทศไทยยังใหญ่กว่าแผลผมแผลผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับรักษาไม่หายมันก็เป็นแผลเป็นแผลเรื้อรังแต่แผลประเทศไทยถ้ารักษาไม่หายเนี่ยพวกเราทุกคนที่นี่จะเจ็บปวดพร้อมๆกันก็ขอแสดงความชื่นชมนักไม่ใช่จะบอกนักกีฬาขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าประกวดทั้งสองท่านนะครับและขอแสดงความชื่นชมครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมบ่มเพาะน้องๆให้เข้าใจเส้นทางของการแสดงออกซึ่งความสามารถในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีขอกราบขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรมที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสำคัญในครั้งนี้และก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยให้เกิดการรองรับขึ้นได้จริงๆนะครับขอบคุณครับ